let you go. It's the law now. ในอนาคตที่อัตราการเกิดของมนุษย์ลดต่ำลงอย่างรวดเร็วทำให้รัฐบาลเผด็จการเข้ามายึดอำนาจและจับตัวผู้หญิงที่ร่างกายยังสามารถตั้งครรภ์มาทำหน้าที่แม่พันธุ์ให้กับชนชั้นสูงที่ต้องการมีลูกคือความมืดมนแห่งโลกอนาคตที่สะท้อนปัญหาความเหลื่อมล้ำและการมองผู้หญิงเป็นเพียงวัตถุทางเพศในสังคมปัจจุบันอย่างมีนัยยะคือความยอดเยี่ยมของ The Handmaid's Tale ซีรีส์น้องใหม่ของ Hulu ผู้ให้บริการวิดีโอออนดีมานด์แบบสตรีมมิ่งที่เปิดตัวฤดูกาลแรกพร้อมคำวิจารณ์อย่างล้นหลาม และเป็นซีรีส์ที่คว้ารางวัลในงาน Emmy Awards ครั้งที่69ไปถึง5สาขาทั้งนักแสดงนำหญิงและนักแสดงสมทบหญิงสาขาการกำกับและการเขียนบทยอดเยี่ยมรวมถึงรางวัลใหญ่ในสาขาซีรีส์ดราม่ายอดเยี่ยมนับเป็นครั้งแรกที่ละครออนไลน์ที่เผยแพร่ผ่านการสตรีมมิ่งกลายเป็นผลงานที่คว้ารางวัลสูงสุดบนเวที Emmy Awardsในช่วงไม่กี่ปีมานี้ผู้ให้บริการสตรีมมิ่งต่างผลิตซีรีส์ออกมาท้าชนกับละครของสถานีโทรทัศน์และละครจากเคเบิลทีวีมากขึ้นเรื่อยๆโดยมี Netflix เป็นหัวหอกใหญ่ที่ส่งให้ House of Cards เป็นซีรีส์ทางออนไลน์เรื่องแรกที่ได้เข้าชิง Emmy Awards เมื่อปี2013ส่วน Amazon ก็ส่ง Transparent เข้าชิงรางวัลซีรีส์สายคอมเมดี้เป็นครั้งแรกเมื่อปี2015แต่ทั้งสองต่างพลาดรางวัลให้กับซีรีส์ดังจากสถานีเคเบิลทีวีด้วยกันทั้งคู่ Hulu ซึ่งเปิดให้บริการสตรีมมิ่งมาเพียง10ปีและไม่เคยมีผลงานดังเป็นของตนเองตัดสินใจทุ่มทุนสร้างกว่า 2,500 ล้านดอลลาร์เป็นงบพัฒนาซีรีส์ของตนให้มีจุดแข็งโดยเน้นเนื้อหาที่กระตุ้นความสนใจนำไปสู่การดัดแปลง The Handmaid's Tale ผลงานจากนิยายที่ถ่ายทอดอคติทางเพศในสังคมและเชื่อมโยงกับปัญหาทางการเมืองของสหรัฐในปัจจุบันเป็นความกล้าหาญของผู้ผลิตที่นำเสนอละครที่แตกต่างจากสถานีหลักจนผลงานเป็นที่ยอมรับของแฟนซีรีส์นักวิจารณ์และเวทีงานแจกรางวัลได้ในที่สุดแต่ทางเลือกในการชมละครที่มากขึ้นส่งผลให้แฟนซีรีส์ในปัจจุบันต้องจ่ายเงินเพิ่มมากกว่าในอดีตจากที่เคยดูละครระดับรางวัล Emmy Awards แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายปัจจุบันหากต้องการชมผลงานทั้ง14เรื่องที่เข้าชิงทั้งในสาขาซีรีส์ดราม่าและตลกยอดเยี่ยมต้องจ่ายค่าสมัครเว็บไซต์สตรีมมิ่งและค่าสมาชิกเคเบิลทีวีถึงเดือนละ56ดอลลาร์สหรัฐหรือเกือบ 2,000 บาทเลยทีเดียว Big Little Lies ผลงานที่คว้ารางวัลสำคัญบน Emmy Awards ในปีนี้ยังมี Big Little Lies มินิซีรีส์ของ HBO ที่คว้าไปได้5สาขาและชัยชนะในสาขาซีรีส์ตลกยอดเยี่ยม3ปีติดต่อกันของ Veepซึ่งส่งให้จูเลียหลุยส์ไดฟัสเป็นนักแสดงหญิงที่คว้ารางวัลนักแสดงนำหญิงจากซีรีส์ตลกสูงสุดตลอดกาลเป็น7สมัย Saturday Night Live รายการโชว์ชวนหัวสามารถคว้ารางวัลไปได้4สาขารวมถึง2รางวัลของอเล็กซ์บอลวินและเคทแมคคินนอนผู้โชว์การแสดงล้อเลียนโดนัลด์ทรัมป์และเฮเลรี่คลินตัน2ผู้ท้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐได้อย่างยอดเยี่ยมโดยอเล็กซ์บอลวินได้อุทิศรางวัลให้กับประธานาธิบดีสหรัฐด้วยการล้อเลียนทรัมป์ซึ่งเคยชิง Emmy Awards หลายครั้งสมัยที่ทำรายการ The Apprentice แต่ไม่เคยคว้ารางวัลกลับบ้านไปได้แม้แต่ครั้งเดียว